สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนครับวันนี้เป็นการเจอกันครั้งแรกนะครับมาสเตอร์ขอแนะนำตัวก่อนมาสเตอร์ชื่อว่ามาสเตอร์ถาวกรแก่นนาคำนะครับเด็กๆครับอาจจะสังเกตว่าทำไมถึงเรียกว่ามาสเตอร์นะครับเพราะว่าที่นี่เป็นธรรมเนียมของคุณครูผู้ชายนะครับเราจะเรียกว่ามาสเตอร์นะครับมาสเตอร์ถาวกรแก่นนาคำคือชื่อถ้าจะเรียกชื่อเล่นนะครับก็คือมาสเตอร์ก๊อตนั่นเองนะครับส่วนคุณครูผู้หญิงเราจะเรียกว่ามีดหรือคุณครูแล้วก็ตามด้วยชื่อของท่านนั้นๆ นั่นเองครับสำหรับวิชาของมาสเตอร์ชื่อว่าวิชาภาษาไทยการเขียนนั่นเองครับสำหรับวิชานี้นะครับจะเป็นวิชาที่แยกออกมาจากหลักภาษานะครับที่เด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่1จะได้เรียนกันนะครับโดยที่มาสเตอร์จะเริ่มจากนะครับแนะนำหนังสือก่อนหนังสือเล่มแรกนะครับก็คือหนังสืออ่านคิดเขียนชื่อหนังสือก็บอกแล้วนะครับว่าอ่านคิดและก็เขียนซึ่งเป็นการฝึกทั้งการอ่านการคิดและก็การเขียนนั่นเองครับส่วนหนังสือเล่มที่2ที่เราจะเรียนกันนะครับก็คือหนังสือคัดไทยเล่มนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเล่มสีชมพูนั่นเองครับแบบฝึกเขียนคัดไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1นั่นเองครับซึ่งเด็กๆหลายคนที่เคยเรียนกับมาสเตอร์จะชอบมากเพราะว่าอะไรครับเด็กๆจะได้ฝึกการเขียนคัดไทยที่มีลายมือที่สวยงามนะครับจะมีรอยประนะครับในสมุดเล่มนี้ด้วยเด็กๆจะสามารถขีดตามรอยประหรือฝึกการเขียนและที่สำคัญในหนังสือเล่มนี้จะมีการระบายสีอีกด้วยนะครับต่อมานะครับจะเป็นสมุดวิชามาสเตอร์จะเป็นสมุดปกบางเล่มสีชมพูแบบนี้นะครับเราจะไม่ใช้สีขาวซึ่งเป็นสมุดปกแข็งนะครับวิชามาสเตอร์จะเป็นหนังสือเล่มนี้คือหนังสือปกบางเล่มสีชมพูนั่นเองครับทุกครั้งนะครับที่เรียนวิชาภาษาไทยการเขียนมาสเตอร์เด็กๆจะมีเขาเรียกว่าคำมั่นสัญญากับมาสเตอร์นะครับจะมีด้วยกัน4ข้อด้วยกันนะครับคำมั่นสัญญาคืออะไรครับคำมั่นสัญญาก็คือข้อตกลงที่เราจะเรียนที่เราจะศึกษาร่วมกันกฎกติกาต่างๆในห้องนะครับข้อที่1บอกว่าฝึกเขียนคำและประโยคให้ถูกต้องนะครับคำว่าคำและก็ประโยคนี้มีความหมายที่แตกต่างกันซึ่งเราจะได้เรียนกันในคาบต่อๆไปนะครับเด็กสามารถฝึกเขียนนะครับไม่ใช่แค่อยู่ในห้องเรียนเท่านั้นแต่เด็กๆจะฝึกเขียนได้ที่บ้านนะครับในเวลาว่างต่างๆเด็กสามารถฝึกฝนได้นั่นเองครับไม่ใช่ว่าเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวนะครับข้อคำมั่นสัญญาข้อที่2คือฝึกอ่านออกเสียงให้คล่องแคล่วและก็ชัดเจนนั่นเองครับการฝึกอ่านออกเสียงให้ชัดเจนนี่สำคัญมากนะครับเด็กๆ เพราะว่าพื้นฐานของการอ่านนะครับเด็กๆ ก็ต้องสามารถออกเสียงให้ได้ด้วยไม่ใช่อ่านได้อย่างเดียวนะครับต่อมาข้อที่3ก็คือฝึกทบทวนคำศัพท์ภาษาไทยในวิชาของมาสเตอร์จะมีคำศัพท์ให้เด็กๆฝึกไปทบทวนฝึกอ่านฝึกเขียนนั่นเองครับจะมีคำศัพท์ในการเขียนไทยอีกด้วยเนาะข้อสุดท้ายคือข้อที่4นะครับปฏิบัติตามกฎของห้องเรียนนั่นเองครับห้องกฎกติกาในห้องเรียนแต่ละครั้งที่เด็กๆ เข้ามาสู่ในวิชาที่มาสเตอร์สอนนะครับจะมีกฎกติกามากมายนะครับวันนี้มาสเตอร์ขอยกตัวอย่างแค่2ข้อด้วยกัน1คือมารยาทในห้องเรียนนั่นเองครับไม่ว่าเด็กจะไปห้องน้ำเด็กๆจะขอไปทำธุระต่างๆเด็กๆจะไปดื่มน้ำอะไรก็แล้วแต่เด็กๆต้องยกมือทุกครั้งอันนี้คือมารยาทของห้องเรียนนะครับยกมือยังไงยกมือแล้วก็บอกว่ามาสเตอร์ครับผมขออนุญาตเข้าห้องน้ำนะครับแบบนี้มาสเตอร์จะเห็นว่าเด็กคนนั้นมีความต้องการแบบนี้มาสเตอร์จะอนุญาตไปทันทีถ้าเด็กอยู่ๆตะโกนออกมาว่าผมขออนุญาตเข้าห้องน้ำครับแบบนี้มาสเตอร์ไ
อนุญาตนะครับต่อมากฎกติกามารยาทข้อที่2คือนะครับเด็กๆจะไม่คุยกันในห้องเรียนระหว่างที่มาสเตอร์สอนอยู่นั่นเองครับคุยกันได้ไหมปรึกษากันได้ไหมปรึกษากันได้แต่ต้องได้รับการอนุญาตก่อนเท่านั้นนะครับเวลาจะปรึกษางานหรือทำงานเป็นกลุ่มนั่นเองครับต่อมานะครับวันนี้มาสเตอร์จะมาสอนเรื่องของการสะกดคำนะครับแบบไม่มีตัวสะกดนั่นเองครับเด็กๆครับการสะกดคำคืออะไรเด็กๆลองคิดดูสิจินตนาการดูว่าการสะกดคำจะเป็นแบบไหนนะใครนึกออกมาสเตอร์จะก่อนที่จะไปเรียนกันมาสเตอร์มีคำถามครับจากที่เราเรียนกันไปแล้วนะครับในเรื่องของหลักภาษาต่างๆมาสเตอร์ถามว่าพยัญชนะไทยมีกี่ตัวครับลองคิดสิมีกี่ตัวครับถูกต้องครับพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวครับเก่งมากเมื่อมีพยัญชนะแล้วนะครับการสะกดคำจะมีอะไรอีกครับมีสระนะครับสระมีกี่รูปและก็มีกี่เสียงครับเด็กๆครับตอบมาเซอร์ได้ไหมเก่งมากครับสำหรับสระในภาษาไทยนะครับมีทั้งหมด21รูปและก็มีทั้งหมด32เสียงนั่นเองครับต่อมาเมื่อมีพยัญชนะมีสระแล้วสิ่งสุดท้ายที่เราจะเรียนกันคร่าวๆเป็นการปูพื้นฐานเบื้องต้นก่อนก็คืออะไรครับมีพยัญชนะมีสระแล้วก็ต้องมีวรรณยุกวรรณยุกเรานะครับมีไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จักตะวานะครับอันนี้คือการเรียนรู้กันแบบคร่าวๆกันก่อนนะครับก่อนที่จะมาเรียนรู้กันจริงๆเมื่อกี้มาสเตอร์บอกไปแล้วใช่ไหมครับว่าหนังสือที่มาสเตอร์จะสอนก็คือเล่มนี้นะครับเป็นแบบฝึกหัดอ่านคิดเขียนเล่มสีเขียวแบบนี้นะครับอันนี้คือหน้าปกของหนังสือนั่นเองครับเด็กๆครับเด็กๆเปิดไปหน้าที่2นะครับหน้าที่2จะเป็นหน้าแบบนี้ในเรื่องที่1การอ่านคำไม่มีตัวสะกดนั่นเองครับเมื่อกี้มาสเตอร์บอกไปแล้วใช่ไหมว่าการอ่านคำหรือการสะกดคำแบบไม่มีตัวสะกดจะประกอบไปด้วยพยัญชนะสระนะครับแล้วก็วรรณยุกต์นั่นเองครับตัวอย่างเช่นมาสเตอร์จะสะกดนะครับคำว่าป้าปออาปาไม่โทป้านะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับต่อมานะครับมาสเตอร์มีเทคนิค1อย่างด้วยกันนะครับถ้าเด็กอ่านคำนั้นไม่ได้เด็กจะทำยังไงครับลองตอบมาสเตอร์ซิว่าเด็กจะตอบคำถามมาสเตอร์ได้หรือเปล่าคำถ้าเด็กอ่านคำนั้นไม่ได้เด็กจะทำยังไงครับเก่งมากครับเด็กจะต้องฝึกการสะกดคำนั่นเองครับสำหรับการสะกดคำนะครับเราจะมาเรียนกันเลยนะครับในคำที่1นะครับเด็กลองสะกดคำไปพร้อมกับมาสเตอร์ซินะครับในคำที่1นะครับกอแอแกไม่เอกแกนะครับคำที่2ขออาขาคำที่3นะครับสออือสือไม่โทซื้อนะครับคำที่4ตอโอโตไม้ตีโต๊ะนะครับคำที่5ขออีผีคำที่6กออะกะปออิปิกระปิคำที่7นะครับตามภาพนี้นะครับตอเอาเตาฟอไอไฟนะครับเตาไฟคำที่8รอเอเลทอเอเทเลเทนะครับคำส่วนคำที่9หออัวหัวรออ
เลาะหัวเลาะนั่นเองครับคำที่10นะครับเป็นคำต่อไปนะครับออำอำพอเออเคอนะครับเมื่อเด็กสะกดไปด้วยแล้วก็อ่านไปด้วยเด็กจะอ่านคำนั้นได้นะครับต่อมามาดูกันนะครับในหน้าที่3นะครับคำที่1นะครับคำว่าก็เด็กสังเกตไหมครับว่าคำนี้กอไก่แล้วก็ไม้ไต่ขูเวลาจะสะกดคำเราจะสะกดแบบนี้นะครับกอออกกอไม้โทก็แต่เวลาเขียนจะเขียนแบบนี้นะครับแบบนี้เขาเรียกว่าสระแบบเปลี่ยนรูปนั่นเองครับต่อมาคำที่2นะครับงออูงูคำที่3ถออัวถั่วไม้เอกถั่วคำที่4พอแอแพะคำที่5มอแอแมไม้เอกแม่คำที่6คำต่อไปนะครับกอเอาเกาไม้โท9ออีอีไม้โทอี9อีนะครับต่อมานะครับคำที่7คือคำว่าคณะสะกดครับคออะคะนออานาไม้โทนาคะนานั่นเองครับต่อมาเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งนะครับสะกดพร้อมกันครับจออำจำปออีปีจำปีนั่นเองครับต่อมาทออะทะลอเอเลทะเลคำสุดท้ายนะครับสอเอือเหือไม่โทเสื้อนะครับผออาผาไม่โทผ้าเสื้อผ้านั่นเองครับแล้วก็หน้าต่อไปนะครับจะยากขึ้นแล้วสำหรับเด็กๆนะครับเมื่อกี้นะครับเมื่อสักครู่นี้เราอ่านเป็นคำแล้วนะครับต่อมาจะเป็นประโยคแล้วเราจะนำคำมาเรียงติดกันแล้วก็อ่านครั้งเดียวนะครับเมื่อเด็กอ่านคำนั้นไม่ได้เทคนิคง่ายๆนะครับก็คือการสะกดคำนั่นเองครับต่อมาเราจะไม่สะกดคำแล้วนะครับแต่เด็กๆจะอ่านประโยคนั้นทั้งประโยคเลยนะครับเช่นประโยคที่1นะครับอาภานิดามานานามีอีกามีวัววัวมีขา4ขาแบบนี้เป็นต้นครับเด็กๆลองอ่านไปพร้อมกันกับมาสเตอร์นะครับธิดาชูมืออาดูมือนิดาถือโบสีฟ้าอาเอาโบใส่คอวัวนิดาดูเฮฮาแบบนี้นะครับต่อมาคำสุดท้ายเด็กๆอ่านพร้อมกันครับโอเคเก่งมากครับก็คืออาหัวเคราะห์ฮึแบบนี้นะครับหน้านี้นะครับ3หน้าเมื่อกี้ก็คือหน้า2หน้าที่3หน้าที่4เด็กๆสังเกตคำข้างๆไหมครับเขาเขียนว่าหนูอ่านได้แล้วก็ฝั่งนี้เขาเขียนว่าหนูอ่านไม่ได้นั่นเองครับโอเคครับเด็กๆเมื่อกี้มาสเตอร์บอกว่าถ้าขอวัดความซื่อสัตย์หน่อยนะครับถ้าคำไหนหนูอ่านได้ให้ติ๊กถูกนะครับช่องหนูอ่านได้ครับหน้าพี่หมีแบบนี้นะครับแต่ถ้าคำไหนเด็กๆอ่านไม่ได้นะครับเช่นคำว่าขาแบบนี้ให้เด็กๆติ๊กถูกเหมือนกันแต่ติ๊กช่องหนูอ่านไม่ได้นะครับแบบนี้ขอวัดความซื่อสัตย์เมื่อเปิดเทอมมาสเตอร์ขอตรวจหน่อยว่าคำนี้หนูอ่านได้ไหมแล้วก็มีความซื่อสัตย์จริงๆหรือเปล่านะครับต่อมานะครับหน้าสุดท้ายของวันนี้แล้วข่าวดีนะครับก็คือเราจะมาอ่านประโยคนี้พร้อมกันแล้วก็ตอบคำถามสั้นๆง่ายๆนั่นเองครับมานะครับเรื่องนี้นะครับเด็กๆสังเกตก่อนนะครับก่อนที่จะไปอ่านให้สังเกตภาพนี้ก่อนมีอะไรบ้างครับ
มีเด็กผู้หญิงนะครับน่าจะมีเด็กผู้หญิง2คนแล้วก็อาจจะเป็นใครนะอาจจะเป็นคุณแม่หรือเปล่าไม่รู้นะครับไปเที่ยวที่ไหนครับสถานที่นี้คือที่ไหนครับเก่งมากครับที่นี่คือทะเลนะครับเห็นรูปดาวเห็นรูปเรือเห็นรูปของโรมาด้วยนะครับนะครับเราลองมาอ่านพร้อมกันแล้วก็ไปตอบคำถามนะครับหนูบัวและหนูมาลีไปทะเลนะครับอาทิตาพาหนูบัวและหนูมาลีไปทะเลหนูบัวและหนูมาลีดูปูเรือและโลมาในทะเลหนูบัวและหนูมาลีหัวเกราะนะครับอาทิตาพอใจและดีใจอันนี้คือ1บทความนะครับแล้วก็เอาบทความนี้แหละครับมาตอบคำถามนะครับในนี้จะมีอยู่ด้วยกัน1 2 3 4 4คำถามด้วยกันโดยที่เริ่มจากคำถามที่1ถามเด็กๆว่าเมื่อกี้ที่เราอ่านไปนะครับใครพาหนูบัวและหนูมาลีไปทะเลนะครับเด็กๆตอบได้ไหมว่าใครพาไปครับเก่งมากครับก็คืออาที่ชื่อว่าอาทิดาเด็กเขียนด้วยลายมือที่สวยงามตัวเต็มบรรทัดนะครับว่าอาทิดานะครับอาทิดาดูตามแล้วก็เขียนไปด้วยนะครับเอาตรงนี้มาเขียนนั่นเองครับต่อมานะครับข้อที่2เขาถามเด็กๆว่าหนูบัวและหนูมาลีนะครับเห็นอะไรบ้างนะครับหนูบัวและหนูมาลีเห็นอะไรบ้างนะมาสเตอร์ขอย้อนกลับไปนิดนึงนะครับที่เป็นรูปภาพเขาอาจจะไม่ได้เขียนเป็นข้อความแต่เขาทำให้เราดูเป็นรูปภาพนั่นเองครับก็คือมี1คือปูเก่งมากครับเห็นอะไรบ้างหนึ่งคือปูเด็กเขียนปูปออูปูนะครับสองคืออะไรครับเรือเก่งมากข้างๆปูก็คือเรือนั่นเองครับรอนะครับต่อมาข้างก็คือภาพที่3ก็คือโลมามาสเตอร์ใช้คำว่าและนะครับโลมาโลมาเป็นสัตว์ที่อยู่ในทะเลเก่งมากครับต่อมาข้อที่3เขาถามว่าเพราะอะไรหนูบัวและหนูมาลีจึงหัวเราะนะครับมีรู้สึกดีใจรู้สึกพอใจหรือรู้สึกมีความสุขเด็กๆครับถ้าเราจะหัวเราะได้แต่ละครั้งเด็กๆจะต้องมีอะไรก่อนครับมีความสุขเก่งมากครับเด็กๆในข้อนี้นะครับเขาถามว่าเพราะอะไรหนูบัวและหนูมาลีจึงหัวเราะเพราะว่าเขามีความสุขนั่นเองครับเก่งมากครับข้อสุดท้ายในวันนี้นะครับทำไมอาทิดาจึงพอใจและดีใจนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าได้พาใครนะ2คนเรามาเขียนกันก่อนนะครับก็คือเพราะนะครับเด็กๆสามารถเขียนไปด้วยนะครับตามมาสเตอร์ได้เลยนะครับมาสเตอร์ใช้คำว่าเพราะพาหนูชื่ออะไรนะคนที่หนึ่งคนแรกชื่ออะไรนะหนูปัวและฝึกเขียนกันนิดนึงนะครับเพื่อเด็กๆจะได้เขียนเก่งนั่นเองครับและหนูมาหนูมาลีมาสเตอร์เขียนไม่พอขอต่อในฟันทัดที่2นะครับไปไหนครับในสถานที่นี้ที่มาสเตอร์ถามไปเมื่อกี้นะครับก็คือไปทะเลเขาอาจจะไปเที่ยวทะเลกันนะครับหนูบัวและหนูมาลีไปทะเล
ลเอเลนั่นเองครับทั้งหมดมีด้วยกัน4ข้อในหน้านี้นะครับสรุปสุดท้ายที่เราเรียนกันในวันนี้นะครับเรียนเรื่องของนะครับการอ่านสะกดคำแบบไม่มีตัวสะกดนะครับองค์ประกอบของการสะกดคำแบบไม่มีตัวสะกดจะประกอบไปด้วย1คือพยัญชนะ2คือสระและก็วรรณยุกต์นะครับยังไม่มีตัวสะกดนะครับเป็นการเรียนแบบพื้นฐานไปก่อนนะครับวันนี้เราได้เรียนได้การอ่านคำนะครับแล้วก็ได้เขียนด้วยนะครับเด็กสามารถไปฝึกที่บ้านแล้วก็ทำตามแบบที่มาสเตอร์บอกนะครับได้นะครับวันนี้เราได้อะไรอีกครับได้รู้จักใครครับคนนี้ครับได้รู้จักมาสเตอร์นะครับที่ชื่อว่ามาสเตอร์ถาปกรแก่นคำหรือมาสเตอร์ก๊อตนั่นเองครับสอนวิชาอะไรครับภาษาไทยการเขียนขอทบทวนก่อนหนังสือที่เราจะใช้นะครับในเทอมนี้ทั้งปีการศึกษาเลยนะครับจะมีด้วยกัน3อย่างด้วยกันนะครับ3เล่มด้วยกันก็คือ1คือหนังสืออ่านคิดเขียนแบบนี้เป็นแบบฝึกหัด2คือหนังสือเหมือนกันนะครับแต่เป็นหนังสือคัดไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1เล่มสีชมพูแบบนี้แล้วก็สุดท้ายคือสมุดเอาไว้คัดคำศัพท์เล่มสีชมพูนะครับอันนี้คือสิ่งที่เด็กจะเตรียมมาทุกครั้งเราจะเจอการสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับในวิชาของมาสเตอร์นั่นเองแล้วก็คำมั่นสัญญาที่มาสเตอร์บอกไปเมื่อกี้นะครับคำมั่นสัญญาของเราจะมีด้วยกัน4ข้อเป็นสิ่งที่เด็กๆจะปฏิบัติด้วยกันนะครับควรที่จะปฏิบัติตลอดทั้งที่เด็กเรียนกับมาสเตอร์ทุกคาบนะครับก็คือฝึกการอ่านแล้วก็ฝึกเขียนคำแล้วก็คำและประโยคให้ถูกต้อง2คือฝึกอ่านออกเสียงให้คล่องแคล่วแล้วก็ชัดเจนแล้วก็3ทบทวนคำศัพท์4ปฏิบัติตามกฎของห้องเรียนเดี๋ยวมาสเตอร์จะทยอยบอกนะครับว่ากฎระเบียบต่างๆเป็นยังไงสรุปสุดท้ายวันนี้สิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมดจะอยู่ในนี้ครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองครับสามารถสแกนเป็น QR code หรือสามารถพิมพ์ลิงก์ตรงนี้เข้าไปนะครับใน Google นะครับได้เลยนะครับสิ่งที่มาสเตอร์สอนทั้งหมดจะอยู่ในนี้นะครับสามารถสแกน QR code สามารถไปทบทวนสามารถไปอ่านไปเขียนได้สุดท้ายนี้ครับขอให้เด็กๆรักษาสุขภาพนะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันตอนเปิดเทอมนะครับขอให้เด็กๆมีความสุขกับการเรียนออนไลน์นะครับขอบคุณครับ